กลับมาที่เรื่องนี้คิดไม่ถึงอาจเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงหรือคิดไม่ครบคิดไม่ถึงหรือคิดไม่ครบจากคิดบวกมาคิดไม่ถึงหรือคิดไม่ครบแต่หลายคนเขาคิดได้ก่อนแล้วไอ้คำเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายใช่ค่ะมีการประชุมสบคย่อจากอะไรเขาช่างมันเถอะครับไม่มีความหมายมีการเรียกประชุมด่วนสบคนายกเชิญคณะที่ปรึกษาค่ะประกอบด้วยบรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายในประเทศไทยค่ะอาจารย์หมอปิยสกลอาจารย์หมออุดมดีมทีมทั้งหมดละอาจารย์หมอประสิทธิ์ดังนี้เป็นต้นนะครับดีมทีมของลุงตู่ฝ่ายหมอดีมทีมฝ่ายหมอของลุงตู่ไปร่วมในการหารือด้วยใช่ค่ะตกค่อนเย็นสักนิดหนึ่ง5โมงเย็นเสร็จๆนายกลุงตู่ของคุณแมวสาวก็ออกมาแถลงข่าวที่หน้าตึกค่ะซ้ายขวาประกอบฉากกันครบหน้าเลยทีมหมอทีมรัฐมนตรีบรรดาอาจารย์หมออยู่กันครบคุณอนุทินรองนายกรมวสาธารณสุขคุณสุชาติรมวแรงงานอยู่ครบประกอบฉากซ้ายขวาหน้าหลังครบนะครับวันนั้นแค่แถลงถึงนาทีที่2ค่ะแค่แถลงถึงนาทีที่2แค่นาทีแถลงถึงนาทีที่2เท่านั้นเองเกิดอาการช็อกทั้งประเทศเลยทำไมจึงช็อกทั้งประเทศและหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปฟังท่านนายกวันนั้นอีกครั้งครับเชิญค่ะนาทีที่2ก็คือเรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดในครั้งนี้ก็รับฟังจากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีความเป็นห่วงใยเกี่ยวกับกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งแคมป์ต่างๆใช่ไหมวันนี้ก็เลยมีข้อตรงใจจากผมนะจากข้อมูลทั้งหลายฝ่ายด้วยกันนี่ก็คือการจะต้องปิดแคมป์เหล่านี้นะเพื่อระงับการแพร่ระบาดแต่ปิดแล้วจะทำยังไงกระทรวงแรงงานก็จะเข้าไปดูแลในการค่าใช้จ่ายของเขาในช่วงที่ปิดนะหนึ่งเดือนใช่ไหมเราเตรียมปิดหนึ่งเดือนนะแล้วเขาจะต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดของเขาต้องควบคุมตรงนี้ไว้ให้ได้เอาละครับเอาละครับย้อนกลับไปตอน5โมงเย็นนิดๆของวันศุกร์ที่25หลังประชุมสคบค่ะสบคสบคค่ะงงเหมือนกันกำลังเงินทำไมสคบหลังประชุมของผู้บริโภคสบคค่ะนายกแถลงมีอาจารย์หมอประกอบฉากทางด้านขวามือของลุงตู่มี2รัฐมนตรีประกอบฉากอยู่ทางด้านซ้ายมือของลุงตู่ดูขึงขังจริงจังดูศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับค่ะทุกคนก็ตั้งใจฟังกันทั้งประเทศว่าจะแถลงอย่างไรใช่แล้วอย่างใจจดใจจ่อวันนั้นทุกคนกลัวจะล็อกดาวน์กันไงขยับไปที่นาทีที่2เท่านั้นเองอะไรเกิดขึ้นคะนายกลุงตู่ประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง10จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลและอีก4จังหวัดภาคใต้ภาคใต้ที่มีการระบาด1เดือนเป็นเวลา1เดือน1เดือนคำถามก็คือจะเริ่มวันไหนก็คือเริ่มวันจันทร์ที่28ก็คือวันนี้ Today ประกาศปิดแคมป์เย็นวันศุกร์มีผลวันจันทร์ก็คือวันนี้25รู้กันล่วงหน้าแล้วล่ะในบัดดลเกิดอะไรขึ้นค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งไปดูภาพการแถลงข่าววันนั้นอีกทีจำภาพตอนนี้ไว้นะเอาภาพค้างไว้นะคาไว้นะคาไว้นะตรงกลางลุงตู่ฝั่งหนึ่งก็คือคุณอนุทินค่ะคุณสุชาติอยู่ด้านหลังด้วยความเคารพคุณสุชาติก็พื้นเพมาจากผู้รับเหมาเข้าใจเรื่องแคมป์คนงานเป็นอย่างดีคุณอนุทินไม่ต้องพูดถึงเพราะครอบครัวมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะโตมากับธุรกิจก่อสร้างดังนั้นย่อมต้องเข้าใจแคมป์คนงานเป็นอย่างดีธรรมชาติพฤติกรรมเป็นอย่างไรเข้าไปก่อนนะอีกฝั่งนึงภาพนี้จำไว้นะจบไปนะอีกฝั่งหนึ่งก็คืออาจารย์หมอที่เขากราบไหว้กันทั้งประเทศไทยกราบไหว้กันทั้งประเทศไทยนะโอเคมีอิทธิพลทางความคิดต่อลุงตู่มากพอสมควรนะค่ะจำภาพนี้ไว้นะจำบุคคลในภาพไว้ดีนะโอเคจบเอากันแค่นี้นะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเลยไหม25ใช่ไหม25ใช่ไหมแถลงข่าว25 5โมงเย็นนะนี่ผมพูดแรงไปไหมไม่แรงไปใช่ไหมเราบอกตรงแล้วกันพูดตรงๆเข้าใจง่ายๆข่าวตอน5โมงเย็นวันที่25ค่ะปรากฏว่าตอน3ทุ่ม47นาทีวันศุกร์นั่นแหละคืนวันเดียวกันคืนวันนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นหมอแล็บแพนด้า
โพสต์บอกสังคมด้วยอาการตระหนกตกใจหมอแลบนี่ตกใจหมอแลบบอกว่ามีลูกเพจส่งข้อความเข้ามาส่งข้อมูลเข้ามาบอกหมอแลบว่าแจ้งข่าวค่ะหมอแลบแคมป์คนงานก่อสร้างจะถูกปิดหลังจากปิดแล้วคนงานจะแห่กลับบ้านต่างจังหวัดกันค่ะแล้วก็มีข้อความมาส่งมาต่อด้วยนะคะต่อจากอันนี้นะคะว่าต่อที่ตึกหนูพักเริ่มเก็บของออกไปตั้งแต่6โมงเย็นแล้วค่ะแสดงว่า6โมงเย็นวันที่25หลังแถลงข่าว5โมงเย็นนะหลังจากนี้หมอและพยาบาลจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแน่เลยค่ะบนข้อสมมติฐานว่าแคมป์คนงานคือแหล่งรวมโรคคลัสเตอร์ต่างๆของแคมป์คนงานเนี่ยปิดแคมป์พึ่งแตกรังมดย้ายรังคนงานทิ้งแคมป์ก่อนคำสั่งจะออกเป็นทางการรีบชิงออกจากแคมป์กลับบ้านกลับต่างจังหวัดใช่แปลว่าอะไรแปลว่าเชื้อมันเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมอันแน่นอน6โมงเย็นบนข้อสมมติฐานว่าในแคมป์ต้องมีเชื้อใช่ไหมค่ะเพราะมันติดในเป็นคลัสเตอร์สำคัญไงแคมป์คนงานก่อนดังนั้นหนูคนเมื่อสักครู่นอกจากมาฟ้องหมอแลบพี่หมอแลบแพนด้านะว่าที่ตึกหนูเริ่มเก็บของออกไปตั้งแต่6โมงเย็นแล้วค่ะแถลงตอน5โมงเย็น6โมงเย็นเก็บของเรียบร้อยแล้วทันทีที่ดูข่าวทีวีเก็บของกลับเลยจับประเด็นเร็วไงจับประเด็นได้ไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะปิดแคมป์อ่ะเขาจะปิดแคมป์1เดือนอ่ะไม่เดี๋ยวไปไหนไม่ได้อ่ะคือเริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ไปก่อนหลังจากนี้หมอและพยาบาลจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแน่เลยค่ะนั่นคือวันที่25เข้าใจถูกต้องแล้วขยับไปอีกทีวันเสาร์ที่26ใช่ไหมใช่ค่ะช่วงบ่าย3ค่ะบ่าย3หมอแลบก็มีข้อมูลดีๆมาฟ้องสังคมอีกแล้วครับท่านไม่ใช่ข้อมูลนะมีภาพเป็นหลักฐานด้วย ส่งมาให้เลยนะคะมีภาพ3ภาพแล้วขึ้นหัวข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความจะไปไหนกันครับนี่อย่าเพิ่งไปครับปรากฏว่าเป็นภาพแคมป์คนงานที่ร้างที่เงียบสงัดผิดปกติของความเป็นแคมป์คนงานขณะเดียวกันก็มีภาพคนงานกำลังขนของขึ้นรถปิกอัพของทรัพย์สินขึ้นท้ายรถกระบะชัดเจนไหมนี่ๆโอ้จะเหลือเหรอนี่ๆทิ้งร้างแคมป์แล้วไม่อยู่แล้วเปิดแล้ว30วันตกงานอ่ะไปเลยแต่กลับไปแล้วไม่ได้ตังค์นะเขาจะจ่ายตังค์คนอยู่แคมป์นะอ๋อเหรอเอาก็นายกบอกต้องอยู่ประจำแคมป์ห้าออกนอกพื้นที่ถ้าออกนอกพื้นที่จบหรือเปล่าเอาทวงสิทธิ์ไม่ได้นะไม่แค่นั้นครับไม่แค่นั้นครับจากบ่ายสามวันเสาร์ตอน6โมงเย็นค่ะตอน6โมงเย็นใช่ค่ะมีประกาศต่อมาอีกนะคะประกาศคืออย่างนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวจะงงคือหมอแลบเนี่ยไปได้แชทหลุดมาแชทหนึ่งใช่ในกลุ่มไลน์ไซต์งานบางกลุ่มเขายังให้คนงานทำงานต่อนะครับแต่ว่าเขาเขียนข้อความดังต่อไปนี้ว่าคนงานที่จะทำงานต่อต้องปฏิบัติตัวอย่างไรประกาศให้คนงานออกมาทำงานตามปกติในวันจันทร์ที่28เดือน6 2564โดยให้เดินออกจากแคมป์ไปหน้างานที่ตนเองสังกัดก่อน 7:00 น.โดยไม่ต้องรอรถ2แถวและให้เตรียมอาหารกลางวันไปด้วยเพราะจะไม่อนุญาตให้กลับมาที่แคมป์จนกว่าจะเลิกงานหลัง 20:00 นที่สำคัญนี่เลยจำไว้ห้ามคนงานนำรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวขับไปทำงานเพราะมันจะทำให้เกิดเสียงดังและพลุกพล่านและเป็นจุดสังเกตให้ยึดถือคำสั่งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงผมจะแจ้งให้ทราบตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มันเป็นลายกลุ่มของไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งเรื่องของเรื่องมันเป็นข้อความที่เขาแชทกันในลายกลุ่มน่าจะเป็นวันเสาร์น่าจะเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่ยังมีความสับสนระมาดว่าคำว่าปิดแคมป์คนงานเริ่มเมื่อไหร่รวมถึงไซต์งานก่อสร้างด้วยหรือเปล่าปิดไซต์ด้วยหรือเปล่าปิดเฉพาะแคมป์แคมป์แต่ไซต์ไม่ได้ปิดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ายังไม่ชัดอันนั้น26วันเสาร์ยังไม่ชัดเรื่องความหมายวุ่นวายกันหมดวุ่นวายกันทั้งประเทศคือประธานโทษนะตั้งแต่คืนวันศุกร์หมาแก่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะทำไมคะคนโทรฟ้องคนในแวดวงรับเหมาก่อสร้างโทรมาระบายความรู้สึกแล้วก็เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคืนมันตั้งแต่คืนวันศุกร์เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอาการพันพึงจริงๆด้วยความตกใจนะค่ะคือแหล่งข่าวเหล่านั้นเขาก็บอกว่าน้องหมาแก่บรรลัยแน่จะปิดแคมป์บอกก่อนเขาไม่เข้าใจธรรมชาติของแคมป์คนงานเขาไม่เข้าใจธรรมชาติของคนงานหรืออย่างไรเสียเฮงเนี่ยแล้วมันตีรายงานต้องรู้คุณอนุทินโตมากับธุรกิจก่อสร้างต้องรู้สิแล้วบรรดาอาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยที่ส่งผ่านความคิดไปที่ลุงตู่คิดอะไรอยู่ค่ะอะไรประมาณนั้นเรื่องปิดแคมป์ก็เรื่องหนึ่งแต่จะปิดอย่างไรกระบวนการในการปิดแคมป์เนี่ย
มันควรจะเป็นอย่างไรควรจะออกแบบกระบวนการปิดแคมป์อย่างไรถูกไหมฮะถูกไหมเขาบอกว่ามันไรแน่เพราะผึ้งมันแตกรังตั้งแต่เย็นๆตั้งแต่หัวค่ำของวันศุกร์แห่กับต่างจังหวัดกันเป็นแถวเลยแต่ในโซเชียลเขาก็รับรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยชื้อมันกระจายแน่บนข้อสื่อสารบ้างในแคมป์เนี่ยมันก็มีคนติดเชื้อค่ะแล้วที่สำคัญนะอินเดียเบต้านี่แหละน่ากลัวมากแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าไปรถส่วนตัวรถกระบะไปส่งก็ดีแล้วถ้าไปรถสาธารณะอีกคัสเตอร์ใหญ่เลยนะไปหมดนะแล้วที่สำคัญที่สุดแม้กระทั่งรถส่วนตัวก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นนะเพราะคุณแวะระหว่างทางแวะส่งแวะอะไรต่ออะไรแวะระหว่างทางแวะปั๊มน้ำมันแวะห้องน้ำแวะซื้อของในร้านเซเว่นจุดเสี่ยงตึมเผลอๆแวะกินข้าวแวะซื้อของในตลาดที่เป็นทางผ่านของฝากของฝากกลับบ้านจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเขียนทำลายกันไหวไหมเนี่ยมันวุ่นวายกันพอสมควรนะคือทางผู้คนในแวดวงก่อสร้างเขาก็โทรมาลำพึงลำพันด้วยอาการสะพรั่นด้วยอาการพรั่นพรึงแล้วบอกบันไลแน่แน่คือมองเห็นอนาคตมันจะเกิดรู้แหละแล้วเอากันไปอยู่ด้วยอันแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจว่าในแคมป์คนงานเนี่ยสมมติว่าแคมป์อิตันไทยแคมป์อิตาเลียนไทยกันแล้วจ้ะก่อสร้างรถไฟฟ้ามันไม่ได้แปลว่าเป็นคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยนะใช่ซับคอนแทคอีกเยอะมากอิตาเลียนไทยรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้ามาไม่ได้สร้างเองทั้งหมดไม่ใช่คนงานของบริษัทตัวเองเผลอๆนะเกินครึ่งซับคอนแทคออกไปและไม่ได้ซับไปแค่บริษัทเดียวโอ้เยอะซับไปทีเดียว 10-20 บริษัทหรือเยอะกว่านั้นด้วยและไม่ซับคอนแทคมีซับของซับคอนแทคอีกใช่ค่ะถูกต้องและคนงานในแคมป์นั้นร้อยพ่อพันแม่หลายเจ้านายค่ะคนของอินเตอร์เน็ตไทยก็แค่ส่วนเดียวมันหลายชั้นเหลือเกินมันคุมลงไปไม่ถึงหรอกลึกๆที่เป็นสับการและกระบวนการทันทีที่คุณประกาศปิดแคมป์และไม่ได้เตรียมมาตรการรองรับไปล่วงหน้าทันทีที่คุณปิดแคมป์คุณต้องปฏิบัติ1 2 3 4 5 1ถึง10คุณต้องคิดไว้ก่อนคุณต้องเตรียมไว้ก่อนจะซีลยังไงจะปิดยังไงเอาใครมาคุมจะจุดห้ามเข้าออกตรงไหนคุณต้องรีบสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการใช่แล้วส่งผ่านไปถึงซับคอนแทคทุกรายด้วยนะ